คลิปนี้เรายังคงอยู่ที่ร้านโรซาชวิลเลจซึ่งเป็นแหล่งแบรนด์เนมเอาท์เล็ตในเมืองมาดริดประเทศสเปนวันนี้เราจะพาไปส่อง4ช็อปแบรนด์ดังอย่าง Gucci, Michael Kors, Coach และ New Balance เรามาเริ่มที่ Gucci กันก่อนเลยค่ะเข้า Gucci มันจะต้องสแกน QR code นะคะ Okay, about 20 minutes. 20 minutes. But you don't have to wait here. You scan it, we send you to SMS. When you wait, you can go to the store. Okay. เมื่อกี้เขาให้เราลงทะเบียนนะคะก็คือเพื่อที่จะรอคิวเราได้คิวที่55นะคะที่จะได้เข้าไปเดี๋ยวเขาจะส่งเมสเซจส่งข้อความมาบอกเนาะว่าถ้าเกิดใกล้ถึงเวลาแล้วอ่ะเขาจะส่งเมสเซจมาบอกเนาะแล้วให้เรารีบไปรอที่หน้าร้านนะคะเพื่อจะเข้าไปในร้าน Gucci 20 minutes later มาทุกคน Gucci ส่งข้อความมาบอกเราแล้วว่าให้ไปถึงภายใน5นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดู Gucci กันว่าข้างในมีอะไรคอลเลกชันอะไรใหม่ๆบ้างไหมเนาะแล้วก็ราคาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราต้องรีบเดินก่อนนะอยู่ตรงนี้ดีนะที่ยังไปไม่ไกลอุ๊ยลายงูอันนี้เป็นกระเป๋าสวยเนาะแต่คือไม่รู้ราคานะคะทุกคนเขาไม่ได้ใส่ราคาไว้โอ้ยสวยด้วยเจ๊ estos te gustan este para hombre y unisex da igual unisex อันนี้600ยูโรก็ถือว่าแพงอยู่นะเดี๋ยวขอคิดก่อนนะทุกคนอันนี้คือราคาเต็มนะคะก็คือจะเป็นลายซิกเนเจอร์เลยนะคะฟูลไพรส์อุ้ยผ้าพันคออันนี้สวยทุกคนแต่ว่า345ยูโรแล้วก็ผืนใหญ่มากแต่ลายสวยเนาะชมพูสวยมากทุกคนถ้าพี่เต้ใส่แบบนี้หรอเราว่าก็ไม่ใช่แนวพี่เป้อะกุชชี่ไทเกอร์1,500หมวกอันนี้สวยจังเลยดูดิชอบโอ้ยเสื้อแจ็คเก็ตสวยจังเลยทุกคนสวยไหมอะดูแก่ไหมแต่นุ่มดีนะนุ่มหนาด้วยใส่แล้วท่าทางจะอบอุ่นอุ๊ยอันนี้น่ารักเหมือนกันเสื้อมีฮู้ดอุ๊ยทุกคนอันนี้เป็นหน้าแมวปิดได้อ๋อมันสามารถแกะได้ทั้งสองข้างนะคะคือเอาออกก็ได้หรือว่าจะปิดก็ได้นะคะอุ๊ยน่ารักจังเลยใช่เอาออกแล้วก็ปิดQuanto es? No lo sé. อันนี้คู่นี้ดูกับด้าน555นะคะยูโรอันนี้ก็จะคล้ายๆกันจะเป็นรูปปากนะคะพี่เป้บอกไม่สวยเฮ้ยอันนี้เป็นแบบนี่ก็ลายซิกเนเจอร์ Esta no te gusta? No No? Noอันนี้450นะคะจริงๆเราอยากได้รองเท้าสีดำอ่ะแต่มันแพงเหลือเกินอันนี้สวยทุกคน El otro es muy de gente mayor Mayor? พี่เต้บอกสำหรับคนแก่เรามาถึง Michael Kors แล้วนะคะทุกคนนี่ดูจัดตู้ดิสเพลย์ของเขาซะก่อนแชมพูปาเดี๋ยวเราตามพี่เป้เข้าไมเคิลคอร์กันเลยค่ะคนเยอะมากว้าวคนเยอะเหมือนแจกฟรีคือราคาไฟนอลนะคะ185ยูโรนะคะเป็นคอสบอดี้ใบจะใหญ่นิดนึงเนาะไม่ได้ใบเล็กแต่เป้สวยเนาะโมชิน่าเนาะใช
Sí, mochila. นี่กระเป๋าเดินทางน่ารักจังเลยไมเคิลคอจุดหมุนรอบทิศทางด้วยสีชมพูด้วยวิเต้น่ารักจังเลยทุกคนดูใบเล็กตะมูตะมีมากอันนี้325ยูโรนะคะนี่อันนี้ทรงเบสิกนะคะที่ทุกคนจะต้องมีนะคะทรงนี้ดูเป้ใบเล็กใบน้อยสิทุกคนเหมือนเมื่อกี้เนาะแต่อันนี้เป็นสีส้มอันนี้มีราคา425ยูโรโอ้ยแพงอยู่นะนี่เราชอบใบนี้เราชอบสไตล์ Maria creo que se ha comprado este Oh I like this one Lo sé I saw you I like this one Really Maria compraCreo que sí. Oh, really? น่าเราชอบสไตล์หมุดหมุดแบบเนี้ยสวยดีสวยทุกคนดูสวยเขาก็ทำเอาใจคนที่ชอบสีชมพูนะคะเป็นคอลเลคชันชมพูหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าใบเล็กๆตะมูตะมีน่ารักนะคะมีสายสะพายยาวด้วยอุ้ยอันนี้199ยูโรเข้ากับสีรองเท้าแล้วก็กระเป๋าใบใหญ่เลยเนาะมุมนี้99ยูโรนะคะโอ้ยแต่ไม่ชอบหนังแบบนี้หนังไม่สวยอันนี้ก็จะเป็นใบใหญ่ๆมุมนี้คือถ้าซื้อ2อันนะคะได้ลด 20% นะคะตอนนี้อันหนึ่งมัน149ยูโรเฮ้ยแต่ก็น่ารักดีนะเป็นเป้เล็กๆชอบอะไรเล็กๆตะมูตะมีอย่างเงี้ยมุมนี้ลด70%นะคะนี่ลด 70% อย่างใบนี้นะใบเสือเหลือ99ยูโรใบนี้เหลือ129ยูโรทุกคนเราเจอแบบสะพายน่ารักจังเลยอ่ะเป็นคอสบอดี้ข้างเหลือ129ยูโรเราแพ้หมุดแพ้อะไรที่เป็นหมุดหมุดใบนี้159นะคะเรามาดูมุมรองเท้ากันบ้างอุ้ยอันนี้รองเท้านี่น่ารักจังเลยใส่เดินอยู่กับบ้านมีสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีน้ำตาลแต่มันคู่เท่าไหร่ล่ะมีรัดส้นด้วยนะคะเออน่ารักดีอันนี้99ยูโรนะคะเราเคยซื้อไปคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าเราซื้อแค่ประมาณตอนนั้นที่ซื้อไปแค่ประมาณ 20-30 ยูโรเองอะอุ้ยสีดำอยากได้แบบนี้สีดำแต่ไม่ชอบตรงเนี้ยเฮ้ยอันนี้ก็สวยสวยเนาะทุกคนบูธ MK นี้สวยอันนี้229ยูโรบูธสวยบูธสวยเฮ้ยอันทรงนี้ก็สวยทุกคนทุกคนออกจากร้านไมเคิลคอแล้วไม่ไหวร้อนมากคนเยอะเห็นนะคนเยอะมากเดี๋ยวเราไปร้านอื่นกันต่อนะคะไปเลยปะเราเจอโค้ชแล้วนะคะทุกคนนี่โค้ชอยู่นี่เดี๋ยวเราไปดูหน่อยซิว่าโค้ชลดราคาเท่าไหร่เราก็ไปดูข้างในอุ้ยแต่ทำไมวันนี้โค้ชคนน้อยล่ะวันนี้159ยูโรอันนี้เหมือนทรงหมอนเล็กๆ149ยูโรนะคะมี3สีเราเอาให้ดูนะเรายังไม่เจอที่เราถูกใจ
เท่าไหร่คือราคาก็อาจจะไม่ได้ว่าถูกมากนะคะอย่างเนี้ยใบเนี้ยตอนนี้คือเหลือ179ยูโรอุ้ยอันนี้ทรงหัวใจคอสบอดี้อันนี้319นะคะมีเป็นรูปเชอร์รี่อย่างนี้ด้วยเนาะแล้วก็มีเป็นสีพื้นๆเนาะสีดำสีแดงเฮ้ยแต่งจริงก็น่ารักนะเนี่ยอ๋ออันนี้289คอลเลกชันเขาตอนนี้ Happy New Year จะเป็นลายเชอร์รี่ Me gustaสิเฮ้ยน่ารักพี่เต้119เอ้ยไม่ใช่อาซี่อันนี้คือเป็นกระเป๋าตังเล็กๆน้อยๆทั้งนั้นเลยนะคะ49ยูโรนะคะนี่รองเท้านะมีนาสตักกับอนิตาอาซี่อันนี้ก็สวยเป็นบูทอันนี้279ยูโรอันนี้พี่เต้บอกว่ามันจะต้องเป็นลายสตรอเบอรี่ใส่ไปแล้วทุกคนจะเห็นว่าเราสตรอเบอรี่ไหมอันนี้149ยูโรนี่ลายเบสิกก็มีอันนี้ก็จะเป็นเสริมขึ้นมาหน่อยนะอันนี้159ยูโรนะคะอันนี้ฝั่งนี้ก็จะมีสีสันนิดนึงเฮ้ยอันนี้เป็นคอลเลกชันอะไรเนาะมันจะต้องเป็นคอลเลกชันนี่อันนี้เป็นลายอันนี้ me gusta esteเมสิกอาพี่เต้ชอบนี่อาพี่เต้ชอบสนุปปี้เป็นคอลเลกชันสนุปปี้เกียร์เลสเอาไหมพี่เต้ estás de mujer mujer sí entonces para mí estás para ti para mí no นี่น่ารักเนอะเป็นคอลเลกชันสนุปปี้ muy bonita อันนี้เป็นคอลเลกชันสีชมพูอันนี้ก็นิวยอร์กเนาะออกมาจากร้านโค้ชแล้วนะคะของไม่ค่อยเยอะเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จะเป็นลายเบสิกอ่ะไม่เหมือนที่อเมริกาเนาะที่อเมริกาก็จะมีเยอะแต่ที่นี่ไม่ได้เยอะอย่างที่ที่คิดเนาะส่วนราคาก็ยังถือสำหรับเราก็ถือว่าก็แพงเนาะไม่รู้สิเราว่ายังแพงอยู่เนาะถ้าเกิดแบบร้อยกว่าก็ยังว่าแพงว่าแพงก็ยังว่าแพงอยู่เราเจอ New Balance ทุกคนโอ้ยคนเยอะอยู่ใช้ได้อยู่นะอย่ารอช้าเราเข้ากันเลยมา New Balance ก็ต้องดูรองเท้าเนาะราคา79 65 6073 93 93 56ยูโรข้างในเป็นนุ่มๆด้วยเนี่ยบูดนุ่มๆด้วยเหมาะกับหน้าหนาวดูอันนี้ก็56ยูโรคือประมาณ40 50 60ยูโรอย่างเนี้ยอันนี้ก็46ยูโรนะคะถูกเอ้ยอันนี้51ยูโรสีหวานน่ารักมากเลยนี่เหลือ40อันนี้46โอ้สีหวานมากเลยอ่ะน่ารักคืออยากรู้เท่าไหร่นี่คือเอา36คูณนะคะเมื่อกี้ของผู้หญิงนะคะนี่ของผู้ชายนะคะผู้ชายก็65ไม่แพงทุกคนไม่แพง46เองคู่นี้เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนวันนี้เราก็พาช้อปปิ้ง
พอหอมปากหอมคอนะก็คือไม่ได้เข้าทุกร้านนะคะแต่ก็พาให้เห็นว่าที่นี่มีร้านอะไรบ้างมีแบรนด์เนมอะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะเป็นทางเลือกเนาะให้คนที่เขาชอบแบรนด์เนมแล้วก็มาที่เมืองมาดริดก็จะได้มาช้อปปิ้งที่นี่ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะต้องลาไปแล้วนะคะครั้งหน้าเรากับพี่เต้จะมีคลิปอะไรดีๆมานำเสนอแล้วก็จะพาไปทำกิจกรรมอะไรที่ไหนติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายอาดิโอส อาดิโอส